รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนผมมาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่อง เราสองคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันศุกร์ทีไรเราเจอกันทุกทีนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำบ่าย 3:30 นแบบนี้ทางเว็บไซต์ช่อง23นี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามีโจทย์1ตัวอาจารย์นิสักทำ1เมนูนานาเท็ดดี้อีก1เมนูครับเอ้าไม่มีคำโปรยหรอว่าเราคิดไม่ทันโอเคเราสองคนก็ทำอีก1เมนูในโจทย์เดียวกันใช่ครับแต่มั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยครับพูดถึงโจทย์เนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันเราผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเอาน้ำอัดลมมาทำอาหารใช่ไหมฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เราก็ทำมาแล้วอร่อยด้วยอร่อยมากวันนี้นี่มาเป็นฝาธรรมดาผมก็ว่าไม่น่าจะตื่นเต้นละจริงเหรอผมว่าก็คงธรรมดาเพราะปกตินี่เป็นผ้าเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้มาเป็นฝานั่นคือพื้นฐานละคุณคุ้นชินกับของแปลกใหม่แล้วไงเดี๋ยวนี้คือทั่วไปละเปิดมาก็ไม่แบบหวือหวาเอานะนะเอาเลยเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรโอ้ยขนมจีบอ่ะจะต้องทำอะไรอ่ะก็กินเลยสิจิ๊กโชว์อยู่ไหนน้ำจิ้มไม่มีหรอเอาขนมจีบเนี่ยนะมาทำกับข้าวรับซาลาเปาเพิ่มไหมล่ะอันนี้คือขนมจีบไม่รู้ว่าจีบหมูหรือจีบกุ้งด้วยกุ้งสิชมส้มซะขนาดนี้อาจารย์ก็เป็นอันนี้ป่ะครับแล้วเขาทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะพริกเกลืออย่าบอกนะเขาไปอุ่นแล้วก็จิ้มจิ๊กโชว์นี่เฮ้ยเป็นแบบเกี๊ยวไปเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ได้คิดแบบนั้นบ้างอ่ะของเราก็น่ากินไม่แพ้กันนะแล้วพูดเบาๆคนดูจะได้ยินไหมของเราก็น่ากินไม่แพ้กันต้มยำเขาเด็ดขาดอ่ะเขาจะมีรสมือของเขาผมบอกเลยว่าถ้าอาจารย์นิสักทำต้มยำนะคุณจดสูตรเขาไว้เลยนั่นคือที่สุดของต้มยำจริงๆแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่อร่อยทุกครั้งอร่อยทุกครั้งคุณโยนอะไรมาเปรี้ยวเอาเหลืออะไรเค็มไม่เขาจะเปรี้ยวโดดแล้วเขาก็จะนวลๆด้วยเครื่องปรุงพรีเมียมของเขาถ้าน้ำข้นอ่ะต้องบอกว่าเขาใช้คำว่าถึงเครื่องเออใช่แป๊บนึงแต่ทำไมไม่คุยของผมครับเนี่ยเราเล่าให้เขาฟังก่อนว่าของผู้แข่งขันเราน่ากินก็ของอาจารย์นิสักเนี่ยเขาจะเน้นแบบเครื่องปรุงพรีเมียมน้ำพริกเผารอบนี้อาจจะเป็นแบบ XO จากคุณแม่บ้างรอบนี้จะเป็นน้ำพริกเผาเจ้านี้จากตลาดชื่อดังบ้างเขาจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งแต่ว่าอร่อยทุกครั้งอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เขาจะใส่ทุกอย่างที่มันข้นจนกระทั่งทานเข้าไปรู้สึกว่าแบบโหไม่ต้องมีข้าวก็อร่อยคือคุณกินอะไรต่อไปได้แล้วแน่นคือเขาทำต้มยำเนี่ยผมพูดเลยว่าต้มยำนี่คือเป็นอาหารไทยท่าไม่ตายของเขาท่าไม่ตายของเขาด้วยอ่ะเราอย่าไปสู้เขาดีกว่าเราก็มีท่าไม่ตายของเราเอาพูดไปเราก็คิดว่าอาหารที่แบบเป็นความสุขของเด็กอ้วนอย่างพวกแบบกระตังเราสองคนก็ทำได้อร่อยไม่แพ้ใครนะและที่สำคัญง่ายๆด้วยของเตรียมไม่เยอะมาในระหว่างนี้ขอจะกำลังทุบตะไคร้ฉีกใบมะกรูดเดี๋ยวเรามาแป๊บเดียวเรากระพริบตาสองทีคุณก็ขยี้ไปชื่อเมนูของเราคือขนมจีบอกกระแตงอ่ะแล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับขนมจีบก็คล้ายเกี๊ยวแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาทำอะไรให้มันแซ่บๆแต่เราไม่ยำนะคุณผู้ชมวันนี้ทำเป็นขนมจีบต้มยำน้ำข้นดีกว่านะคุณผู้ชมครับแต่บ้านโน้นทำอะไรเขาได้ขนมจีบเหมือนกันอย่าบอกว่าเอาไปทอดแล้วก็มาจิ้มซีอิ๊วล่ะทำขนมจีบอูกระแตงขนมจีบอูกระแตงโอ้โหขนมจีบไปถึงฝรั่งเศสอูกระแตงเอาแบบของเราจะคุณผู้ชมต้มยำกินกันในครัวนี้แล้วนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยตำรับนี้ทำง่ายทำเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปซื้อขนมจีบจากร้านสะดวกซื้อมารับประทานไม่หมดหรือสต็อกไว้3ห่อ4ห่อมาแปลงซะก็ไม่เร็วนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนต้มยำตำรับนี้ทำเร็วนะแบบพริบตาเดียวตะไคร้โอ๊ยตายต้องบอกไหมเนี่ยว่าทำยังไงต้มยำใครๆก็ทำเป็นไหมเนี่ยค่ารากผักชีใบมะกรูด
ใส่ลงไปในน้ำสะอาดก่อนอาจจะไม่เหมือนตำรับอื่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมจีบของเราสุกแล้วขนมจีบรับประทานเสร็จแล้ววันนี้ก็ขี้เกียจที่จะใส่เห็ดฟางเราก็เปลี่ยนเป็นดอกกะหล่ำเป็นกะหล่ำขาวจัดการตัดให้สะอาดต้มให้สุกถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บแช่แข็งได้นานเป็นเดือนเลยนะอยากจะเอาอะไรจากเอามาทำอะไรรับประทานก็ทำได้หมดแล้วที่สำคัญดอกกะหล่ำน่ะทำให้อิ่มไวหลายคนเขารับประทานตัวนี้เสร็จแล้วควบคุมน้ำหนักนะคุณผู้ชมอยากจะเพรียวทำอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ลูกรับประทานลูกจะได้ผอมลงผอมลงไงคุณผู้ชมขนมจีบอุกระแตงนะครับคำว่าอุกระแตงคืออะไรครับอาจารย์นาคุณชอบโยนอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็จะมีคำสร้อยคำหน้าว่าอาจารย์นาเรียกโยนว่าตอบคือคุณแบบน่าเชื่อถืออ่ะคุณแบบคุณไม่คิดว่าจะตอบมั่วบ้างเหรออ๋อเราแต่คือว่าคุณเนียนมากนะท่านมั่วเนี่ยเราก็เคลิ้มบ้างถูกต้องทุกคำคำว่ากระแตงใช้กับพวกอย่างมันฝรั่งอบหรืออะไรก็จะเป็นโปเตโต้กระแตงใช่ก็จะมีลักษณะที่จะมีเหมือนซอสที่เป็นซอสขาวแล้วก็จะมีชีสซึ่งประเทศไทยจะนิยมชีสที่เรียกได้ว่ามอสซาเรลล่าเพราะว่ามันยืดนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันหอมหน่อยคุณเพิ่มชีสตัวอื่นลงไปเพิ่มเอมเมนทัลเชดดาร์หรือว่าพาร์มิซานเพิ่มได้คือถ้าพูดถึงเรื่องชีสนี่คือยาวมากเดี๋ยวต้มยำเขาจะจืดเอาหลักๆแล้วกันหาได้ง่ายมอสซาเรลล่าก็จะเป็นมอสซาเรลล่าหรือไม่ก็เชดดาร์แต่ถ้าอยากได้ยืดๆนะเอามอสซาเรลล่าโอเคขั้นตอนการทำกระแตงนี่คุณบอกต้องเริ่มจากซอสใช่ซอสขาวยังไงฮะขั้นตอนแรกเราจะขึ้นซอสขาวของเราแบบง่ายที่สุดก่อนเราก็จะทำตัวเนยเนี่ยนะคะเอาลงมาผัดกับหอมใหญ่จนกระทั่งหอมใหญ่เราสุกการทำอาหารฝรั่งเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณทำเมนูซอสหรือคุณทำอะไรก็ตามที่ใช้หอมใหญ่ต้องสุกอ๋อคือแบบหอมแข็งๆปุ๊บจะไม่ได้เลยฝาดๆมีกลิ่นเลยเราจะไม่กินหอมเขียวกันหอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนโอ้มาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่องเนาะเราสองคนตามนั้นแหละอ่ะโอเคก็คือผัดจนหอมแหละเขาจะได้มีความหวานออกมาใช่ค่ะโอเคแล้วไงต่อครับต้องร้อนก่อนเนาะใช่ก็คือคุณใส่แป้งลงไปตรงนี้ใช่ถ้าเกิดคุณใส่เยอะคุณถ้าเกิดพลาดอ่ะโอ้ทำแป้งเปียกแหละคุณก็เก็บขึ้นมาหน่อยเนอะตักขึ้นมาใช้แก้ไขได้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโดนัทกุ้งกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยดราโกกิและเครื่องปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองเติมน้ำมันงาและไข่ขาวนวดผสมให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวตักส่วนผสมมันกุ้งลงบนฝ่ามือกดลงตรงกลางให้เป็นรูเหมือนกับโดนัทจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิให้ทั่วเรียงไว้ค่ะนำลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบจัดโดนัทกุ้งกรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโดนัทกุ้งกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละฮะเนยเริ่มละลายใส่หอมใหญ่ซอยลงไปหอมใหญ่สับละเอียดถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าชอบกลิ่นที่ชัดกว่านี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นหอมแดงก็ได้เขาจะเข้มข้นขึ้นนะใช่ใบเบย์นะคะใส่ลงไปเวลาใบเบย์โดนความร้อนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะฮะหรือชื่อไทยคือใบกระวานใบกระวานเราจะผัดจนกระทั่งหอมของเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนจากสีขุ่นเป็นสีใสคือพอเขาใสปุ๊บก็คือโอเคอาจจะเริ่มสุกละใช่อั
ันนี้คือซอสขาวนี่คือถือว่าเป็นซอสตั้งต้นเลยไหมฮะเนาะอันนี้คือเป็นเบชาเมลเบชาเมลเป็นตัวตั้งต้นของการทำซอสต่างๆอย่างเวลาทำลาซานญ่าหรือทำอะไรเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปเพิ่มด้วยได้ที่ตอนเด็กๆเราเข้าใจโอ้ชีสเยอะชีสเยอะไม่ใช่เลยใช่ไหมเวลาไปกินข้าวเสร็จแล้วแบบร้านไหนเขาแบบเหมือนชีสเยอะแต่ความจริงก็ตักลงไปเอ้ามันคือขาวๆมันรู้ที่หลังนมๆอ่ะมันก็คือเนี่ยแหละแต่มันเป็นตัวนึงที่ทำให้เป็นกาวผสานระหว่างชีสกับตัวเครื่องของเราใช่เราจะลดปริมาณการใช้ชีสลงได้แล้วก็เป็นเหมือนกาวที่ทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีอ่ะพอสุกแบบนี้เนี่ยนะสำหรับเราเวลาเราทำตัวซอสขาวเนี่ยมันต้องข้นใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเออใส่นมลงไปก่อนแล้วค่อยใส่แป้งลงไปอันนั้นก็ได้แต่มันทำให้แป้งของคุณเป็นลูกๆสิ่งที่คุณจะทำให้แป้งของคุณเนี่ยนะกระจายตัวได้ดีก็คือคุณใส่แป้งลงไปตรงนี้พัดแล้วคุณค่อยเติมนมแล้วคุณเติมแป้งอีกทำไมอ่ะอีกหน่อยคืออันนี้ก็คือจะทำให้ส่วนผสมข้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าแป้งสุกไหมหรือยังไงใช่คุณต้องผัดจนกระทั่งแป้งสุกสังเกตง่ายๆคือฟองเขาใหญ่ขึ้นอ๋อใช่ถ้าเกิดคุณใส่เยอะคุณใส่เยอะเกินไปอ่ะถ้าเกิดพลาดอ่ะโอ้ทำแป้งเปียกแหละคุณก็เก็บขึ้นมาหน่อยนึงตักขึ้นมาใช้แก้ไขได้อย่างแก้ไขได้แล้วคุณจะใส่นมลงไปเยอะแยะทำไมเนี่ยคุณทำแค่ถาดเดียวนึกออกไหมคือมันไม่จำเป็นโอเคฮะถ้าเกิดเออพลาดไปแล้วอ่ะคุณก็ตักออกมาครึ่งนึงอ่ะแล้วคุณก็เติมนมลงไปในสัดส่วนปกติการทำอาหารเป็นศิลปะคุณอย่าคิดมากใช่อร่อยก็กินไม่อร่อยก็กินอ่ะใช่แล้วเราก็จะบอกคนอื่นว่าอร่อยเอาล่ะเครื่องต้มยำกลิ่นหอมแล้วใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยขนมจีบใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะเออดูมันง่ายดายดีนะคุณผู้ชมนะเหมือนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยจะมาเออกระตงกระแตงนั้นมันวุ่นวายว่างมากไงโอเคไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่นมขนมที่ซื้อมาชงกาแฟเย็นที่บ้านเป็นกระป๋องนี่แหละหรือจะเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์อ้าวแล้วแต่คุณผู้ชมแต่อย่าเป็นนมรสสตรอเบอรี่หรือเป็นนมกาแฟช็อกโกแลตมันคงไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเราใส่ไปเสร็จน้ำพริกเผาอันนี้ต้องเลือกหน่อยนะเจ้าประจำเพราะว่าบางเจ้าน้ำพริกเผาหวานเนื้อละเอียดเป็นน้ำเชื่อมมาไว้ทาขนมปังซื้อมาเสร็จแล้วมาใส่ต้มยำโอ้เจ็บใจพูดไม่ถูกคุณผู้ชมอันนี้ละลายซะหน่อยนึงกว่าจะออกกระแตงนะกว่าจะขูดชีสกว่าจะวอร์มเตาอบปลาเข้าไปครึ่งชั่วโมงอันนี้10นาทีก็ตักข้าวสวยมาเรียบร้อยชั้นเชิงต่างกันพริกขี้หนูสวนสับใส่ลงไปให้เผ็ดมากตามใจชอบน้ำปลาเสร็จแล้วยังไม่ทำอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวรอชิมก่อนสุดท้ายใส่น้ำมะนาวอ๋อเราเสร็จแล้วอ่ะเขาเรียงขนมจีบลงพิมพ์รู้อุ่นเตาอบไปยังตายเขาเสร็จได้ยังอ่ะยังไม่เลยโอ้โหตายอย่าทำให้เขาข้นมากเพราะถ้าเกิดเขาข้นมากเนี่ยเราเอาไปใส่เป็นซอสขาวของเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยได้เลยส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยนะคะจะเอาขึ้นไปตั้งไปอบต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยซอสของเราเนี่ยมันก็จะถูกความร้อนระเหยไปอยู่แล้วเขาก็จะข้นเฮ้ยหอมแม่ตรงนี้หอมแม่ใช่มีหอมเยอะเลยกลิ่นหอมแม่ใช่คือจริงๆนี่ถือว่าเขาฝีมือมากเลยนะฮะเพราะว่าซอสเบชาเมลนี่คือต้องแบบขาวๆนวลๆหน่อยนะบางทีถ้าแบบผัดนานไปคุณคนเก่งใช่ก็เนี่ยแหละต้องยอกันบ้างจากนั้นก็ค่อยๆคนเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนาะจากนั้นนะสิ่งที่คุณสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันสิ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังก็คือหลังจากใส่แป้งใส่นมลงไปแล้วคุณต้องคนเขาบ่อยหน่อยเพราะเขาจะไหม้ง่ายข้อต่อไปเนี่ยนะคะคือต้องรอจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางขึ้นมาแปลว่าเขาสุกหลังจากนั้นซอสตัวนี้จะไม่มีรสอ้าวเราแนะนำให้คุณเพิ่มรสบางคนก็ใส่พวกเครื่องเทศต่างๆลงไปด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยนะคะเกลือดีๆกับพริกไทยดีๆเนี่ยเพียงพอแล้วบางคนก็บอกว่าใส่พริกไทยดำจะหอมกว่าใช่หอมกว่าแต่มันแลกมากับจุดดำๆดำๆในซอสเราซึ่งหลายคนบอกมันไม่น่ารับประทานอันนี้ตามความชอบเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเราใส่ลงไปเดือดแล้วนะเดือดแบบนี้แล้วนะอุดแล้วครับเนี่ยโอเคจากนั้นตามด้วยพริกไทยค่ะ
นี่คือการทำซอสขาวแบบง่ายๆเลยใช่แล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวขนมจีบเราเนี่ยนะเรียงขนมจีบที่ซื้อมายี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบเลยอันนี้คือเป็นแบบฟรอเซ่นหรือเปล่าฮะใช่เราซื้อฟรอเซ่นเรายอมรับแล้วคือยังไงต้องเอาไปนึ่งก่อนไหมหรือว่าเอาแบบแข็งๆมาได้เลยคือความจริงเราถ้าถามเราอะแข็งเลยก็ได้นะไม่ติดเพราะยังไงก็ไปโดนความร้อนอยู่ดีเดี๋ยวต้องไปอบไปอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วแต่ระวังบางทีถ้าเป็นแช่แข็งเขามีน้ำใช่มันจะมีน้ำออกมาเช็คก่อนเนาะก็เรายอมรับนะว่าเราจะทิ้งพื้นที่ข้างๆเอาไว้ให้ซอสหล่นลงไปแต่นั้นคือความอร่อยนะครับใช่ๆแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ติดภาชนะเนี่ยนะคะก็สามารถใส่เนยหรือทาเนยลงไปข้างๆภาชนะได้เราจะตักตัวซอสขาวของเราลงไปโอ้เนี่ยคุณเห็นแบบนี้ใช่ไหมตั้งทิ้งไว้จนเย็นอ่ะเขาจะข้นขึ้นอีกแต่พอเขาอุ่นๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นซอสแบบนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะที่เราแฮปปี้แม่เพราะว่าเราเอามาราดบนตัวขนมจีบของเราอุ้ยหอมมากอะเทดดี้กลิ่นดีมากก็คือพยายามเอาซอสขาวเนี่ยราดให้ทั่วๆเลยอ่ะใช่เขาจะได้เข้าใจว่าเราใส่ชีสเยอะไม่ใช่ซอสขาวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้หน้าของขนมจีบเราเนี่ยนะคะไม่แห้งอ๋อหูอาจารย์นานาตัวเพิ่มความชุ่มฉ่ำแล้วก็ใช่มันทำให้ดูเหมือนเราลงทุนใส่ชีสเยอะอาจารย์แต่ว่าเราก็ใส่เยอะอยู่ดีอะเท็ดดี้เราทำกินเองเราจะแพ้ต้มยำไม่ได้นะเฮ้ยทำไมคุณต้องแข่งขันอ้าวไหนคุณบอกเองว่าต้มยำเสร็จแล้วไม่เป็นไรให้เขาเสร็จก่อนบ้างเราเสร็จก่อนทุกครั้งเลยดูเขินอายและใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะตั้งใจเรียงแบบให้เห็นว่าฉันใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไปเอาออกใช่ไหมเฮ้ยครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood แต่ความพิเศษของเราไหนๆก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราสองคนเป็นตัวแทนของคนชอบทานชีสและของมันคีโตอ่ะเราจะใส่เบคอนเป็น2เลเยอร์นะคะเลเยอร์แรกของเราจะโรยลงไปข้างในข้างในก่อนอันนี้คือทอดกับกรอบคือนอกเหนือจากความอร่อยที่เป็นโปรตีนของตัวขนมจีบแล้วยังได้แบบหอมๆเค็มๆนิดนึงจากเบคอนนะอ่ะและใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะตั้งใจเรียงแบบให้เห็นว่าฉันใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไปเอาออกใช่ไหมเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นน่ะคุณอย่าตกใจว่าทำไมนานาถึงไม่ใส่ชีสลงไปข้างๆเลยหรือเวลาโดนความร้อนเนี่ยชีสจะไหลลงไปข้างๆเองไอ้ยะอันนั้นคือพื้นที่ที่แบบเป็นเซฟโซนไม่ต้องกังวลได้เลยจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะข้างบนของเราเนี่ยเราก็ใส่เบคอนอีกนิดหน่อยโอ้โหเอาให้หนำคือพอเราทำอาหารกินเองที่บ้านอ่ะเราได้แบบนี้จริงๆอ่ะใช่มันดั่งใจในแบบที่ได้กินในของที่อยากกินนะฮะถ้าอบในเตาอบแล้วกังวลว่ากระแตงของเราเนี่ยนะคะจะมีสีจะไหม้สิ่งที่คุณสามารถทำได้เป็นเคล็ดลับเอาเนยใส่ลงไปขอบขอบมุมจะทำให้กระแตงของเราช้ำแล้วก็ไม่ยากขึ้นค่ะมาไปอบก่อนอบอย่างนี้ไฟยังไงบ้างครับไฟแรงไฟแรงเลยเอาให้หน้าสวยๆเลยเตรียมพอเพราะว่าขนมจีบเราสุกอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดใครออกมาจากช่องแข็งเนี่ยก็เวฟก่อนนะเอาเวฟก่อนได้เวฟก่อนเนาะง่ายสุดมาโอเคเอาไปอบนะฮะเอาไฟแรงๆเลยให้ชีสของเราละลายแล้วก็ขึ้นเป็นสีน้ำตาลเลยประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าถ้าไฟแรงมากกว่าก็อาจจะเร็วกว่านั้นต้องดูนะฮะเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าเรามีเกี๊ยวก็แป้งนิดเดียวมีดอกกระหล่ำแค่นี้อิ่มไม่ต้องเติมเส้นรับประทานกับข้าวสวยก็ได้แล้วแต่รับประทานเปล่าๆก็เก๋พอเดือดๆแบบนี้ใช่ไหมใส่น้ำมะนาวลงไปเราก็จะปิดไปเลยแค่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมก็เป็นต้มยำที่น่ารับประทานมากใส่ดอกกระหล่ำเดี๋ยวนี้ดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมฟรอเซนเขาก็มีขายในห้างนะคุณผู้ชมนะอยู่ได้เป็นเดือนเลยคุณผู้ชมสักช่อหนึ่งคุณผู้ชมอดไม่ได้ทำให้ลูกกินก็ต้องสวยๆเดี๋ยวลูกจะบอกว่ากับข้าวไม่น่ากินดูสิยกไปลูกจะร้องว้าวทันทีเลยว่าแต่ว่าอบไปยังก็ไม่รู้นะรอชิดอะไรรอชิดอะไรอยู่โอ้โหคนรอคนทำละลายไปแล้วชีสยังไม่ละลายเลยนะฮะเข้าเตาอบเลย
ถ้าที่บ้านไม่มีหม้อแบบนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้ได้เหมือนกันเออได้เหมือนกันนะมีปัญหาไปแรงๆนะครับจนกว่าชีสของเราจะละลายแล้วเป็นสีทองเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นหม้อทอดหม้ออบยังไงฝากเช็คเรื่องภาชนะก่อนบางอันเนี่ยอบได้บางอันอบไม่ได้นะแล้วไมโครเวฟบางบ้านสามารถตั้งหมดย่างได้เฮ้ยก็ลองดูแล้วแต่บ้านจุดประสงค์หลักๆคือให้ชีสละลายแค่นั้นเองใช้อะไรก็ได้หรือถ้าเกิดคุณไม่มีมีปืนแบบปืนไฟฟ้าที่เป็นแบบปืนทอร์ชอ่ะให้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเขาจะไหม้เป็นจุดสวยมากๆนะครับเอาประมาณนี้เลยนะน้ำตาลชีสละลายแบบนี้ปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับโอ้โหคุณพระหอมมากซอสละลีมากบอกเลยนะว่าการอบอุ้ยการอบกระแตงเนี่ยนะยิ่งได้หน้าที่เป็นสีทองแบบนี้นะเอาช้อนกดเข้าไปเนี่ยมันคือความสุขจริงๆคุณทำอะไรอ่ะเนี่ยจะปิดอยู่โอเคไม่ปิดละอ่ะขอเพิ่มสีเขียวหน่อยแล้วกันอ่าครับก่อนเสิร์ฟแล้วก็โรยหน่อยนะฮะอันนี้เป็นช่อก็อ่ะพาสลีย์นะสักช่อหนึ่งเหมือนกับเรากินผักเราไม่สามารถตรงกลางได้ใช่ไหมเราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกเหมือนไปเจาะเขาอ่ะเราทำใจไม่ได้ได้อ่ะเราก็จะมีสีเขียวนิดนึงให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากินผักปลาความจริงแล้วโยนออกวางไปเพื่อเป็นผักตกแต่งจริงจริงจริงอันนี้เรารู้สึกว่าแต่กินได้นะกินได้กินได้นะใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้อาหารของเราดูสีสันสดใสขึ้นมันครบทุกสีนะสีแดงสีเขียวโอเคเรียบร้อยแล้วกับขนมจีบอกระแตงของพวกเรายังไงลองเอาสูตรไปลองทำกันดูเพราะว่าอร่อยไม่แพ้กับขนมจีบต้มยำเลยนะครั้งหน้าที่มีขนมจีบเนี่ยนอกเหนือจากจะเอามานึ่งครับทานกับไมโครเวฟแล้วเนี่ยนะสามารถเอามาทำสองเมนูแสนอร่อยแบบพวกเราได้ด้วยนะครับมั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายทั้งสองเมนูเลยค่ะอย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับคุณผู้ชมครับตำรับอร่อยอร่อยเก๋ๆแบบนี้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะต้องดูแลรักษาสุขภาพกาดอย่าตกนะครับสวัสดีครับเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเท็ดดี้ชอบกินแบบม็อกค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นหอมด้วยหอมด้วยอย่างคุณไม่หอมคุณอย่าโกหกอ๋อแม่ผมหอมกินนมน้ำกุหลาบคุณโกหกใส่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย